Everybody สวัสดีจ้าสวัสดีในมุมของออฟฟิศนะคะสร้างออฟฟิศนี้เพื่อที่จะมาแพ็คของนะคะวันนี้มีออเดอร์ไม่เยอะนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปส่งของวันนี้น้องโบแพ็คอันนี้ใส่ใช่ไหนอันนี้คือออเดอร์อะไรบ้างอันนี้ของคุณป้าน้อยคุณป้าน้อยนี้คือแบบว่ามีอยู่ครั้งนึงนะคะไอขอว้าวฮอดนะมีอยู่ครั้งนึงเพิ่นเฮาตกออเดอร์ของเพิ่นเนาะเขาเมานะคะแล้วทีนี้ผ่านไปประมาณ2วันเพิ่นทักมาหาไอว่าน้องไอป้ายังไม่ได้รับเขาเมาเลยแล้วไอก็เลยไปเช็คเบิ่งคือเฮาตกเนาะแล้วไอก็เลยถามว่าป้ายังจะรับอยู่มั้ยคะถ้าป้าจะรับเดี๋ยวหนูจะสั่งให้บอกป้ารับนะคือเพิ่นน่ารักแฮงแล้ววันนี้คือกันอันนี้เนาะสั่งเพราะว่าเนื้อนี่การที่เราสั่งเนื้อนะคะไอ้ไม่ได้สั่งเนื้อเพื่อสต็อกไว้ใน KPP Shop นะคะเพิ่นเฮ็ดทุกวันเขาทําทุกวันแล้วก็เราต้องสั่งแล้ววันนี้นะเพิ่นได้ถามไอ้ว่ามีพวกปลาซิลปลาขาวมีกบมีเขียดแห้งอยู่บ่มันจะมีอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ต้องรอว่ายังไงคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปลาไช่ห่วงมาซื้อบ่จ้าไหนคะมาดูหน่อยไปก็ไปไหนพาไปแน่หนาอันนี้อะไรเอ่ยดวงตําแยเนาะมกเท่าใดนี่มกละ50เอา2มกที่ไอเคยเฮ็ดคลิปเดี๋ยวมือหลังเฮาไปเนาะเอิ้นเฮาหน่อยเด้อจ้าค่ะอันนี้คือโพดน้องแป๋วแป๋วละไปละทุกคนก็ได้ไปทุกคนไปคลิปปลาได้แล้วได้ว่างหีบไปนําอันนี้บอกไปน้ำเม็ดน้องโบว่าอันนี้50บาทเดี๋ยวไปหาเงินก่อนเด้อใช้ของขายวะจะกระพร้อมคอยเอาอันนี้เด็กขายอยู่ป่ะนี่ขายอย่างนั้นก็ขายว่าสิบูบ้าสิง่ายง่ายถูกครับถูกครับก่อนถูกครับเอาขนมมาเอาขนมเขาขอบคุณครับก่อนนี่คือเบิ่งโทรทัศน์ก็กูก้าว่าวหอดได้เขาจะมาขายดวงนะดวงที่ไอเคยไปหาเดี๋ยวไอสิพาไปหาเดี๋ยวมันเป็นดวงตำแยนะอ๋อไอพูดว่าไอจะแจกเห็ดวันไหนเนาะมีคนถามว่าจะแจกเห็ดวันไหนไอก็เห็นข้อความนะคะมีหลายคนเพิ่นถามว่าจะแจกเห็ดวันไหนจะขายไหมหรือจะแจกอย่างประมาณนี้วันก่อนไอได้เฮ็ดคลิปเปิดกล่องที่พ่อใหญ่ไปส่งมาให้เนาะก็มีคนทักมาถามหลายว่าน้องไอขายเห็ดไหมน้องไอเห็ดกินฟรีไหมอย่างประมาณนี้นะคะเห็ดนะคะไอจะแจกฟรีแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้แล้วตอนไหนล่ะคะจะเป็นตอนที่ไอได้เครื่องซีนมานะคะเพราะว่าไอจะซีนส่งให้ทุกคนนะคะโบแม่ทุกคนคนที่ได้กติกาเป็นแนวใดค่อยว่าอีกทีหนึ่งเพราะว่าไอคิดว่าไอคงแจกให้ทั้งหมดที่ติดตามก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะอาจจะเป็นแบบสุ่มหรืออย่างแบบนี้ไอ้ก็รอดูว่ามันสิได้จักถุงไอ้ก็รอเครื่องซีนตอนนี้นะแล้วก็ไอ้จะขอแค่ค่าส่ง50บาทแค่นั้นนะคะขอแค่ค่าส่ง50บาทแค่นั้นค่ากลุ่มค่ากล่องค่าอย่างแบบนี้ไอ้ก็จะออกให้ทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยมาบอกให้พี่น้องฟังถ้าเป็นไปได้ไอ้ก็อยากส่งให้ทุกคนนั่นแหละค่ะแต่มันก็เป็นไปบ่ได้ด้วยความที่มันมีจักถุงเมื่อวานน่ะเห็ดดำ 3-4 ถุงหรือเปล่าก็ประมาณนั้นเนาะแต่อย่างหนึ่งนะคะมีคนถามว่าแล้วพ่อใหญ่ตอนนี้เพิ่นอยู่ไสคือบ่ให้เพิ่นเฮ็ดคลิปเก็บเฮ็ดออกไปในช่องของเพิ่นตอนนี้พ่อใหญ่เพิ่นไปทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะคะไปทำอะไรก็คือเพิ่นไปเฮ็ดเรือนะเพิ่นไปทำเรือที่เพิ่นสื่อนะให้มันเสร็จแต่ว่าเพิ่นบอกว่าฉันจะทำไปเรื่อยๆอาจจะเสร็จเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็อาจจะมาประเทศไทยหรือไปไสเพิ่นก็ยังบ่รู้เนาะเพิ่นก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ไปหาเห็ดหรอกเพราะว่าอย่างนึงพ่อใหญ่เพิ่นก็บ่ได้เป็นคนที่ชอบหาเห็ดนะคะทุกคนพ่อใหญ่เราไปหาเห็ดนั้นย้อนว่าอายมักไปนั่นแหละค่ะแล้วก็เลยแบบว่าเป็นช่องของเพิ่นก็จะเป็นสไตล์ที่แบบว่าเห็ดรถแน่เห็ดเรือแน่หาเห็ดนี่ก็คือเป็นช่วงที่เพิ่นว่างจริงๆนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าอยากเห็นน้องอายไปซ่อนกุ้งที่อายเอาหมวกซ่อนกุ้งได้แบบหลายแห้งตอนนี้ฝรั่งเศสก็เริ่มจะเข้าเป็น
ฤดูหนาวแล้วนะคะทุกคนก็คือมันเริ่มเย็นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบ่มีไผไปแล้วไอก็คงไม่ได้ไปเพราะยายเพิ่นถามอายุว่าช่วงนี้ก็เดือนตุลาแม่นบ่มันก็จะเป็นเห็ดฝรั่งเศสออกเนาะเพิ่นถามอายุว่าเธออยากมาอยู่บ่ไอเราบอกว่าบ่ดีกว่าเพราะว่า1ถ้าสมมติไอไปมันก็เป็นการที่แบบว่าพ่อใหญ่เพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดงานให้เต็มที่ก็ต้องมาดูแลไออีกพาไอไปนั่นไปนี่อย่างประมาณนี้ไอก็เลยคิดว่าเออปีนี้ไอตัดไปเลยปัญหาตัวนี้เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันถ้าสมมติว่ายังมีโอกาสก็อาจจะได้ไปสวีเดนในปีหน้านะคะอาจจะไปในแบบเอารถไปแล้วก็ไปพักเป็นบ้านเอาเพราะว่าเป็นรถบ้านอย่างเงี้ยไอคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะด้วยความที่พ่อใหญ่เพิ่นก็อายุเยอะขนาดแต่ก่อนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเฮ็ดงานเนี่ยเพิ่นสามารถทําได้ทุกวันนะคะทุกวันแล้วก็สามารถทําได้เมื่อ1 7 8 0 0เต็มที่ตอนนี้เพิ่นบอกว่า2ชั่วโมงเพิ่นก็ต้องพักแล้วนะคะต้องพักแล้วก็มีเพิ่นบอกว่าแสดงว่าเพิ่นอาจจะนี่แหละยายอาจจะเพิ่นอาจจะเพิ่งติดตามอายเพิ่นอาจจะเพิ่งติดตามไอ้เพิ่นบอกว่าก็งงเนาะทำไมต้องมาอยู่ประเทศไทยคนเดียวแล้วก็มีคนมาตอบให้ไอ้ว่าน้องไอ้อยากให้ป้าอยู่ประเทศไทยแต่ป้าอยู่ประเทศไทยไม่ได้แล้วบางครั้งป้าก็ไม่อยากให้น้องไอ้อยู่ประเทศฝรั่งเศสด้วยแบบนี้นะเพราะว่าหลายคนที่เข้าใจไอ้แล้วก็ไอ้คิดว่าคนที่ถามไอ้เรื่องที่แบบว่าคือมาหาความสุขให้เจ้าของแค่ผู้เดียวทิมให้คนเฒ่าผู้หนึ่งนะอยู่ประเทศฝรั่งเศสผู้เดียวแบบนี้นะบางครั้งไอ้ฟังไอ้ก็รู้สึกไม่ดีนะคะแต่ไอ้เคยบอกตลอดว่าเพื่อนสิมายามไหนก็ได้นะคะมาแล้วอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยเพื่อนก็เพื่อนยังบ่รู้เลยว่าตัวเพื่อนน่ะต้องการที่จะไปอยู่ใดเมื่อวานนี้โทรหาไอ้เพิ่นบอกว่าฉันเคยคิดนะว่าจะไปอยู่อิสราเอลหรอวะเออไอ้ระบอกถูกต้องจะต้องไปอยู่หั่นเอ้ยลีเดโบแต่ว่าคนเก่งมากสวัสดีก่อนละค่ะอันนี้ไงคนสวยของป้ามาแล้วสวัสดีค่ะก่อนแล้วหนูชื่ออะไรเอ่ยเอวาเด็กหญิงอะไรเอวาบอกดิเมื่อกี้หนูไปเอาอะไรหนูไปเอาอะไรหลังบ้านมุ้งอะไรมุ้งของใครมุ้งของหนูแล้วทำไมไปอยู่ที่หลังบ้านก็เอาไปทิ้งแล้วทำไมหนูรู้อ่ะหนูหาเหรอหนูหาไม่เจอเหรอรู้ว่ายังไงหาไม่เจออยากเล่นเหมือนเดิมอยากเล่นเอาแต่ก่อนมันอยู่ตรงไหนแต่ก่อนไปอยู่บนบ้านในบ้านตรงห้องนอนหรือตรงไหนบนบ้านบนบ้านข้างบนนั่นเหรออะแล้วหนูขึ้นไปดูเหรอไปดาจะปะอานอนอยู่ข้างนอกพ่อเอามาว่าวันไหนเมื่อวานเหรอไม่ใช่ตั้งแต่วันนั้นที่ปะอานอนตรงนั้นอ๋อที่อยู่ในโซฟาเหรอหนูเอามุ้งอานอนป้าป้าเอาไปทิ้งกับหนูเหรอแล้วทีนี้หนูก็เลยไปตามดูที่พี่โบเรียกคือหนูไปหามุ้งเหรอแล้วก็เลยเจอก็เลยทำไปเล่นกับตาเหรอเพื่อให้ตายกคืนมาให้เหรอตายกขึ้นมาให้ยังเหรอเพิ่นไปตามหาหมุ่งของเพิ่นเพิ่นอยากอะไรนะเอาไว้เล่นเหรอมันเป็นของใครอ่ะแรกๆของหนูตอนเด็กเหรออ๋อเดี๋ยวหนูจะไปส่งของกับป้าอายเนาะเดี๋ยวป้าอายจะพูดเรื่องลุงฝรั่งก่อนนะอยู่กับพี่โบไปแล้วทีนี้เนาะแรกๆนะพ่อใหญ่เพิ่นบอกว่าเพิ่นน่ะสิไปเที่ยวโมร็อกโกเป็นความคิดนะคะหลังจากนั้นโมร็อกโกประมาณเพิ่นเบิ่งตัวอย่างเรียบร้อยประมาณ2วันเจอพายุใต้ฝุ่นเพิ่นคนตายหลายเลยแล้วบอกฉันโชคดีมากฉันก็เลยเปลี่ยนแผนตอนนั้นสงครามโลกยังบ่เกิดฉันว่าฉันจะไปเที่ยวอิสราเอลเพราะว่าฉันเคยแต่ไปเที่ยวพวกเลบานอนพวกอย่างรอบๆของอิสราเอลเพิ่นว่าจังนี้ฉันว่าเออชาตินี้ขอไปเที่ยวเหอะเพราะว่าอยากไปสักครั้งเพิ่นว่าจังนี้หลังจากนั้นประมาณอีก3มื้อสงครามโลกนั่นแหละค่ะทุกคนอะไรบอกกับพี่น้องเนาะมันไม่ใช่การที่แบบว่าไอมาอยู่นี่เพราะความที่แบบว่าเอาความสุขของตัวเองทุกอย่างมันมีเหตุและผลนะคะอีกหนึ่งพ่อใหญ่เพิ่นก็เห็นไอขายคงขายของแบบนี้นะเพิ่นก็มีความสุขดีในการที่ไอรู้จักช่วยเหลือเจ้าของที่เพิ่นบ่ได้แบบว่าซัพพอร์ตบ่ค่อยแบบว่าคิดมากเรื่องเงิน
กี่ยวกับอายแบบนี้เพราะอีกอย่างนึงคือไอ้บอกแล้วว่าถึงไอ้บ่มีไอ้ก็หาเงินด้วยตัวเองอย่างประมาณนี้นะทุกคนจ้ะโอเคนะเดี๋ยวไปเจอกันที่แฟตนะคะเดี๋ยวเราไปส่งของแล้วเราไปเอามะขามเนาะแล้วค่อยไปเอาน้องแตงไทยไงก็ที่ทางโน่นแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ไปรับแตงถ้วยไปเจอกันที่แฟตนะคะแฟตส่งของเร็วมากใช่ไหมไหนไปช่วยกันปิยพงศ์นี่คนเหรออืมโอเคโอ้กล่องใหญ่เลยไหนพี่โบปัดผมให้หน่อยค่ะเราไปส่งของกันเลยวันนี้มีพนักงานไหมนะวันนี้มีพนักงานไหมนะโอ้มีพี่โบคนเดียวหรอโอ้เอวาด้วยตังตังด้วยตัง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 โอ้โหใหญ่กว่าเพื่อนเลยพี่โบทำไมเอากล่องเล็กจังอ่ะโอ้โหไม่ใช่10กิโลเลยเหรอฮะถ้าเป็นข้าวเม่าธรรมดาที่ไหนเนื้อไปค่ะทุกคนเราไปส่งของกันเลยนะคะวันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะมึงนี่มันเป็นยามหนาวแล้วเย็นว้อยๆบรรยากาศหน้าบ้านอายต้มผงกับเกี่ยวข้าวแล้วนะคะเริ่มเกี่ยวข้าวดอเนาะเดี๋ยวเจอกับไอ้คิมใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจมากๆนะคะอันนี้เป็นกกสนปลูกแตงแต้ขึ้นเหินใหม่ๆใหญ่กกเดียวฟังผุนถิ่มแล้ว